อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะล่าสุดค่ะซิงเกิลอัลบั้มละลิซ่าของเธอนะคะที่มีเพียงแค่2เพลงเท่านั้นค่ะแต่ก็ทำยอดสตรีมนะคะบน Spotify ค่ะได้ปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าผ่านมาเพียงแค่132วันเท่านั้นค่ะก็ทำยอดสตรีมนะคะสูงถึง500ล้านสตรีมกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เธอค่ะกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกนะคะที่ออกโซโล่มาค่ะแล้วก็ทำยอดได้สูงที่สุดนะคะได้มากที่สุดขนาดนี้ค่ะแถมยังเร็วที่สุดอีกด้วยนะคะก็ปรบมือสิคะรออะไรนะคะเก่งมากจริงๆค่ะทั้งนอริซ่าแล้วก็บลิงก์กันเลยทีเดียวนะคะที่ฝ่าฟันกันมาค่ะจนได้ยอดสตรีมเนี่ยสูงสุดเร็วที่สุดขนาดนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่แอดคิดว่าน่าจะเกี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่นะคะชาวอินเดียค่ะเขาก็มาช่วยกันสตรีมเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆเช่นเดียวกันนะคะก็หนึ่งในนั้นค่ะน่าจะมีหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงค่ะชาวอินเดียนะคะที่มีชื่อว่าคุณจัสมาเนตนะคะก็ถ้าทานจะโดนนอริซ่าตกค่ะเพราะว่าก็มีการเข้ามากดติดตาม IG ของเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็บอกแล้วค่ะว่านอริซ่าค่ะเริ่มไปปังมากๆนะคะในอินเดียแล้วนะคะขนาดว่าบางทีเนี่ยในโฆษณานะคะหรือว่าในหนังสือพิมพ์อย่างเช่น Time of India ค่ะเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันกับเธอเลยนะคะเนื้อหาข่าวเนี่ยมันเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะแต่ก็มีรูปน้องลิซ่าค่ะที่โฆษณา Vivo นะคะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นแบ็คกราวด์แบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นโฆษณาบัตรเครดิตสักอย่างนึงนะของอินเดียนะคะก็มีการใส่ชื่อตรงบัตรนะคะก็มีแอบแฝงไปนิดนึงเนาะว่าเป็นมันนี่ลิซ่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเรียกว่าก็ค่อยๆเข้าไปแทรกเสริมนะคะแล้วก็มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันค่ะก็เรียกว่านะคะสุดยอดจริงๆนะคะน้องลิซ่าค่ะทำอะไรก็ปังจริงๆนะคะและนี่นะคะก็เป็นสถิตินะคะจาก Spotify ค่ะของน้องลิซ่านะที่ทำได้ในทุกๆ100ล้านสตรีมนะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะก็จาก100ล้านแรกนะคะใช้เวลา22วัน200ล้านนะคะก็40วันนะคะจนตอนนี้ค่ะ500ล้านนะคะใช้เวลาไป132วันนั่นเองค่ะและยังคงนับต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยนะคะก็มาฉลองค่ะแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่ากันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า